สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะมาทำแกงคั่วส้มเปลือกแตงโมนะคะพริกแกงค่ะพี่อ้อยใช้อันนี้เพราะว่าไม่อยากให้กระทะเป็นรอยนะคะพี่จะบอกว่ากระทะลูกเบลอเลยทำไมใช้อันนี้กระปีพลาสติกอะไรลูกอันนี้จะทนความร้อนนะคะพี่อ้อยได้ตอนซื้อหม้อไฟฟ้านะคะกระแถมใหม่เนาะก็จะบอกความนี้นะคะแต่ว่าเครื่องปรุงทั้งหมดก็จะใส่ลงไปนะคะแต่ว่ารสชาติหรือความเค็มอะไรประมาณต้องแต่ละบ้านเข้าไปกะเองนะคะเพราะว่าทุกบ้านทานไม่เหมือนกันเนาะน้ำมะขามเยอะก็ตอนนี้ใส่ไปปรุงให้ข้นหน่อยนะคะเพราะว่าตัวแตงโมมันต้องมีน้ำออกนะคะด้วยใช้กระเทียมไปสองฟองฝานตักซอสนะคะจะเห็นว่าพี่อ้อยทำกับข้าวนะคะพี่อ้อยชอบใช้ตัวนี้นะคะช่วยด้วยนะอ
็คล้ายกับเราแกงส้มกันนะคะข้างคือเพราะว่าตัวเนื้อของเขาจะเข้มข้นขึ้นยังร้อนอยู่เลยจ้ะเดือดตักใส่ชามกันอย่างที่พี่อ้อยบอกนะคะแกงคั่วเนาะก็ต้องเอาไว้ค้างคืนนะคะถึงจะอร่อยทานเลยก็ได้ค่ะเพราะเราเคี่ยวนานนะคะรสชาติที่ได้นะคะก็จะมีเปรี้ยวเค็มหวานเนาะอย่างที่พี่อ้อยบอกก็คือเปรี้ยวหวานนำนะคะถ้าชอบข้นก็ใส่กะทิมากกว่านี้ได้นะคะแต่กะทิถ้าเรายิ่งอุ่นหลายวันเนาะมันก็ยิ่งข้นมากขึ้นนะคะส้มเปลือกแตงโมนะคะเป็นอาหารของอาหารบ้านๆ นะคะของคนบ้านๆเนาะอันนี้ยายพี่อ้อยชอบทำทานนะคะเพราะว่ายายพี่อ้อยเป็นคนสระบุรีเนาะแกก็จะชอบทำแกงแบบเนี้ยแกงคั่วคั่วส้มแกงอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบบ้านๆ นะตุ๊กแตงโมนะคะพอเราทานเสร็จแล้วเนาะแล้วก็แค่ลอกเปลือกเขียวๆออกนะคะปอกออกให้เกลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะให้มีเนื้อแดงติดบ้างนะคะอย่าขาวซะหมดเนาะต้องเอาให้มีเนื้อแดงติดบ้างถึงจะสวยนะคะก็ตรงนี้นะคะจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีนะคะติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่องเด็กนะคะเขาจะไม่เปิดคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าเขาออกกฎมานะคะทาง YouTube เขาออกกฎมาเนาะช่องเด็กยังไม่ถึง18เนี่ยเขาห้ามเปิดคอมเมนต์นะคะเขาก็จะทำไปเรื่อยๆก่อนเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็บอกพี่อ้อยนะคะเวลาไปชมคลิปหลานหรือไปติดตามหลานนะคะครับมาบอกพี่อ้อยเนาะว่าไปติดตามให้แล้วนะคะยังไงนะคะมาบอกพี่อ้อยด้วยนะคะพี่อ้อยฝากไปขอบคุณให้นะคะขอบคุณค่ะมีอีกอย่างพี่อ้อยลืมบอกไปน้องๆคะน้องๆที่ใช้ช่องรองนะคะช่องรองมาดูคลิปพี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็จะกลับไปแค่ช่องรองนะคะช่องรองไม่มีคลิปนะคะพี่อ้อยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าการที่ใช้ช่องรองมาดูนะคะคือเราหลายๆคนก็รู้กันอยู่เนาะเราทำช่องนะคะ
การดูโฆษณานะคะก็เป็นกำลังใจให้กันเนาะเข้าช่องลองมาดูโฆษณาส่วนใหญ่เขาจะไม่ดูให้นะคะแล้วก็ช่องลองจะไม่ลงคลิปแต่จะไปวางไว้ที่ช่องหลักนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นพี่อ้อยจะไม่กลับเข้าไปนะคะยกเว้นแต่ช่องไหนถ้าพี่อ้อยรักแล้วก็สนับสนุนกันมาหรือว่าติดตามกันมานานนะคะพี่อ้อยก็จะกลับไปที่ช่องหลักให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ